จริงๆผมก็อยากเลือกตัวเองนะแต่ว่ามันติดตรงแค่ว่าผมไม่ได้เท่แต่ความเท่มันติดอุ้ยโอ้ยตอนแรกแบบเดี๋ยวว่าอันนี้เดี๋ยวปิดตาเลยนะปิดตาเลยปิดตาชูสองสองข้างอุ้ยนี่แอดวานนะคือแบบนึกว่าจะตอบ4หรือว่าอะไรไม่สองสองข้างเอ้ยเป็นไปได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์สคณพันธ์ครับรับบทเป็นการครับถามหน่อยว่าท่าอะไรท่าอะไรครับท่าอะไรปลากรอบครับทำไมปลาที่มันว่ายน้ำอยู่แล้วเป็นปลากรอบทำไมปลากรอบเอาใหม่ได้สวัสดีครับผมเฟิร์สคณพันธ์ครับรับบทเป็นการครับท่าอะไรเพื่อนปลากรอบไปต่อเดี๋ยวมาเรื่อยไม่เพิ่งเริ่มคุณโจสวัสดีครับพระตังครับรับบทเป็นไบซันครับท่าอะไรท่าละท่าผมเป็นคิลเลอร์เลยสวัสดีครับจอยเชนครับรับบทเป็นฟาเดลครับท่าอะไรครับสับหมูครับทำไมครับเพราะเราเป็นเชฟครับเราเป็นเชฟอะไรครับอะไรนะครับเชฟอะไรครับเชฟปั๊กดึงดึงดึงมีซาวให้ไหมครับเดี๋ยวมีให้ขอบคุณครับสวัสดีครับดังนัทชัยนะครับรับบทเป็นสไตล์ครับผมท่าอะไรครับท่าอวดกล้ามครับผมเพราะสไตล์จะมีการใส่เสื้อเรียกว่าไงเสื้อกล้ามบ่อยเสื้อเมคานิกแล้วก็ผูกร้อนๆมันก็ต้องแบบเสื้อกล้ามต้องโชว์กล้ามนิดนึงโอเคที่สังเกตจริงๆคือผมประมาณช่วงต้นๆนะครับเข้าคลาสเปิดฮาคิครับครับคลาสเปิดฮาคิใช่ฮาคิสังเกตอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยต้องกินผลไม้พิศดารป่ะใช่ครับมันเป็นผลไม้พิศดารชื่อว่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่เราจะปลดล็อกพลังใช่ใช่ชั้นสูงสุดใช่ตาจะมองได้กว้างขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่จากมองเห็นยังจริงจูงตอนนี้จูงมองเห็นคือผมอะข้างหลังนะคือจูงเพื่อขอทดสอบหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะชูนิ้วหลังจูงแล้วจูงจะต้องตอบว่ากี่นิ้วโอเคไหมโอเคครับลองดูนะโอเคครับหนึ่งสองห้ามฮึบผมชูกี่นิ้ว3ป่ะเฮ้ยดูได้ไงอ่ะจุงลองเปลี่ยนโอเคเอาจริงว่าไม่ต้องมาตรงข้างหลังผมก็ได้หลังที่เข้าตังผมยังเห็นเลยอ่ะลองหลังเข้าตังนะได้1เฮ้ยโอ้โหเล่นนะแต่ด้วยความที่พวกผมเป็นพี่น้องกันเลยก็เลยฝึกหาคีมาด้วยกันไม่เชื่อลองพี่นี่อ่ะพี่เข้าตังได้ดังชูเลขให้หน่อยดังชูเลขดูชูเลขอันนี้เดี๋ยวปิดตาชูสองสองข้างโอ้ยนี่แอดวานนะคือแบบนึกว่าจะตอบ4หรือว่าอะไรไม่สองสองข้างเอ้ยเป็นไปได้เกรงใจกระจกข้างหลังเลยนักฆ่าหรือสายสืบมันก็จะต้องมีสกิลที่สังเกตวันนี้ทีมงาน THS Line มีภารกิจให้เฟิร์สเข้าตังจุงดังเล่นโดยทีมงานจะอ่านโจทย์ให้ทั้ง4คนชี้หาเพื่อนชั้นคนนี้เองที่เป็นแบบนี้โอเคมารอกันก่อนได้ครับผมเพื่อนคนนี้ถ้าเงียบแปลว่านอนอยู่1 2ปั๊บเฟิร์สเขาฟังเรื่องใครคะเออตัวเองได้ป่ะทำไมถึงแบบดังอ่ะเลือกพี่เฟิร์สเพราะว่าคือส่วนใหญ่อ่ะเราจะเข้าซีนเราจะมีแบบซีนด้วยกันตอนแบบ4คนอะไรเงี้ยแล้วพอ2คนนี้เข้าซีนเนี่ยดังก็จะนั่งกับพี่เฟิร์สแล้วแป๊บๆพี่เฟิร์สก็จะถ่ายมือถือดูไปดูมาแล้วเผลอๆแบบมันก็แบบลมเย็นเงี้ยจังหวะเคลิ้มก็เลยแบบหลับงีบอ้าปากเลยก็เลยอ้าปากด้วยต้องถ่ายไหมคือแบบตอนแรกอ่ะอยากจะถ่ายไว้มากเลยพี่แต่เกรงใจขอบคุณนะโอ้ขอบคุณนะน้องดีจริงๆแล้วตอนแรกจะชี้ตัวเองแล้วแต่ว่าเหมือนเรื่องอื่นเวลาผมไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมจะชอบหลับตลอดหลับผมจะมีเวลาหลับแบบประมาณ 4-5 ซีนเนี้ยแต่พอมาเรื่องนี้ไม่มีเวลาหลับเลยแบบไม่ได้หลับเลยแต่จะเห็นพี่เข้าตังหลับคืออาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะอาจจะไม่มีเวลาพักเยอะแต่สามารถหลับได้ในแบบสมมติว่าชัดดาวตัวเองครับในมุมมองก็คือเข้าตังอ่ะเป็นตัวละครที่เวิร์คฮาร์ดที่สุดในเรื่องนี้เพราะว่าเข้าตังเป็นจุดเชื่อมระหว่างเพื่อน2คนกับนักฆ่าเข้าด้วยกันแปลว่าทุกคิวตั้งแต่ถ่ายมามีเข้าตังทุกคิวจะมีมากมีน้อยแต่จะมีเข้าตังมาทำให้เวลาเข้าตังพักไปกองมันจะเห็นได้บ่อยกว่าใช่แล้วแต่คิวด้วยแหละผมว่าจริงๆแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามกองอะไรครับทำง่ายมากครับ
ช่หรือว่าแบบเวลาเพื่อนทักไลน์มาอะไรเงี้ยถ้าเงียบไปนานๆก็คือหลับแล้วก็เปิดโหมดพระจันทร์ด้วยอะไรเงี้ยแบบอย่าทักมานะเอาจริงมันเป็นข้อดีนะในการที่แบบคนเราสามารถชัดดาวตัวเองได้เพราะว่าบางคนเขาแบบอยากพักมากๆแต่แบบหลับไม่ได้เพราะว่าแบบสถานที่อะไรเงี้ยไม่ไหวจริงๆบ้างแต่ผมทำได้นะพี่ผมสามารถนอนที่พื้นปุ๊บไปเลยไอ้คนนี้นอนที่ไหนก็ได้โหแบบเรื่องที่แล้วเล่นด้วยกันนะแบบไม่จำเป็นต้องมีเตียงนะพี่แบบคือแบบเดินไปอย่างเงี้ยเนี่ยแบบพื้นอย่างเงี้ยใกล้ๆปลั๊กเงี้ยก็นอนได้แล้วเอาอะไรมารองเป็นหมอนนิดนึงก็นอนได้เลยจริงหรือว่าแบบพี่ๆนั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ยผมนอนตรงนี้ปุ๊บลาบไปเลยยืนหลับเนี่ยโอเคมาพี่ข้อสองเลยเพื่อนคนนี้เป็นนักทำคอนเทนต์1 2 3 2คนนี้นะกองเป็นนักถ่ายทำคอนเทนต์ของกองเลยเหรอเนี่ยผมอะลงทุนซื้อกล้องจริงตัวแล้วเป็นแสนแสน2แสนอ่ะพูดก็พูดเถอะค่ะสองแสนแบบ2แสน5เกือบ3ก็พูดรวมๆ8ก็2แสน8อ่ะทําไมนับ3อ่ะถ้าไม่นับกล้องวิดีโออะไรอย่างเงี้ยประมาณ2.5คืออยากให้แบบมันมีรูปเบื้องหลังเยอะๆแล้วก็แบบอยากให้แบบมีรูปสวยๆเยอะๆของเราชอบด้วยส่วนตัวชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วแบบวันไหนเห็นแบบพี่ๆเค้าหล่อๆคือมันก็จะมีบางวันที่แบบเป็นปกติแล้วบางครั้งก็จะแบบเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยแบบวันนี้จะบอกว่าเจอพี่เขาต่างหรือเฟิร์สหรือว่าดังลอยเฮ้ยเพื่อนๆหยุดก่อนอย่าเพิ่งขยับวิ่งไปเอากล้องแล้วแบบถ่ายอะไรเงี้ยรูปส่วนใหญ่ที่ได้ลงอ่ะก็มาจากจุงเหมือนกันใช่ครับโค้ดคุณภาพกล้องดีมากชัดมากอยากได้เลยก็พอถามราคาเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากได้เลยเผื่อแล้วบอกนะเพื่อนคนนี้ที่นะแต่ที่อ่อน1 2 3ถูกแล้วกันผมเลือกตัวเองแล้วกันได้ไหมจริงเรียกบอกว่าตัวเองเท่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบแบบไปกอดพวกพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกอดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมมานั่งแบบชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะตามภาษาผมเองจริงๆผมก็อยากเลือกตัวเองนะแต่ว่ามันติดตรงแค่ว่าผมไม่ได้เท่แต่ความเท่มันติดตอนแรกแบบนึกว่าผมไม่ได้เท่เมื่อกี้เตรียมพูดแล้วเฮ้ยพี่เท่นะไม่ต้องพูดแทนพูดเล่นนะไม่ก็รู้สึกว่าจุงเป็นคนที่เท่ได้แล้วก็มีมุมน่ารักได้ด้วยครับด้วยคาแรคเตอร์ของการด้วยมั้งครับมีรอยสักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบข้างในเนาะใช่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยตอนเล่นด้วยแบบออร่าความเท่มันพุ่งไงมันซ่อนยากผมเข้าใจพี่ออร่าความเท่ตอนเดินมามันแบบมันพุ่งออกมาแต่ว่าแบบตอนพูดนะโอ้โหแบบสายตานี่แบบฆ่าผมเหอะเล่นดีครับจุ๊บดังเล่นดีมากเลยเขาเริ่มแล้วนะเขาเริ่มปล่อยละทุกคนเลยครับแต่เขาเว้นไว้1คนพี่นอนใช่ครับเหมือนกับถ้ามีแกร็บว่างในกองเนี่ยก็จะดูว่าออกไปฟิตเนสได้ไหมแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาครับแบบนั้นใช่ครับใช่เพื่อนคนนี้เลิกคุ้มหายปั๊บ1 2 3น่าจะเสียงเดียวกันเอาจริงๆป่ะแก้ตัวไม่แก้ตัวเหนื่อยพี่คือดังอ่ะยังไม่ได้หยุดออกกองตั้งแต่ซัมเมอร์ไนท์เลยแล้วซัมเมอร์ไนท์ใช้ไปประมาณ30คิวแล้วบวกเรื่องนี้29คิวก็คือตอนนี้ดังออกกองไปทั้งหมด59คิวแบบในช่วงเวลาแบบอย่างเงี้ยรวดเดียวในเฟรมเดียวกันอ่ะเรารู้สึกว่าไม่รู้อ่ะช่วงนี้ดังเหนื่อยมากแบบรู้สึกว่าแบบถึงเตียงปุ๊บน็อกได้ตลอดเลยถ้าพักได้ก็อยากจะพักใช่พักผ่อนพักผ่อนให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใจก็เหมือนกันครับอยากกลับบ้านเหมือนกันครับแต่เวลาเพื่อนชวนบอกคนเยอะนะผมมีคนเยอะนะมีใครบ้างวะเฟิร์สตาตานับจูงเฟิร์สก็ปังจูงเฟิร์สก็ปังโอ้โหลุงโดนเก้าคนแล้วโอ้สนุกแน่เลยอ่ะไปใช่แล้วสุดท้ายก็จะอยู่กันสามคนอย่างเรื่องย่อนี่ต้นเรื่องอย่างเรื่องย่อนี่ถ้าเล่าไปก็ต้องย่อไปด้วยมาเนี่ยละมาแล้วอย่างเรื่องย่อครับก็คือเรื่องเนี่ยจะตั้งต้นด้วยการครับรับบทเป็นช่างศาสตร์ก็คือมีอาชีพเสริมเป็นสายตำรวจครับวันนึงเนี่ยผู้กองคริสได้มอบหมายหน้าที่ให้กับการครับให้เข้ามาตามสืบนักฆ่าว่าเขามีแบ็คกราวด์มีเป้าหมายต่อไปเป็นใครเราก็เลยเข้าไปตามสืบเรื่องนักฆ่าครับแล้วก็เลยเข้าไปด้วยการจีบก็คือจีบนักฆ่าครับเราตามเข้าไปจีบใบซันซึ่งพอเราจีบใบซันไปสักพักเนี่ย
จะมีอุปสรรคขึ้นมาก็คือตัวฟาเดลซึ่งเป็นพี่ชายของไดซันครับพอเราเจออุปสรรคเนี่ยเราก็ต้องให้เพื่อนรักเราเข้ามาช่วยขจัดอุปสรรคนั้นออกไปก็คือให้เขาเข้ามาช่วยจีบพี่ชายใช่แล้วพี่ชายจะได้ยุ่งจะได้ไม่ไปยุ่งกับพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเข้าไปแบบเนียนๆครับแล้วก็เอาใจใส่เขาก็คือทำให้เขาตายใจนั่นแหละใช่จริงๆพิการใจร้ายครับเราให้รักยกมือไหว้ตรงนี้ได้แล้วกันครับขอโทษไปก่อนล่วงหน้าครับตัวละครกับเพื่อนคนละคนกันครับจริงครับเป็นยังไงบ้างทุกคนเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับเท่าที่ผมอ่านมานะครับผมก็จะเซอร์ไพรส์ในบทของจุงดังที่ว่าเป็นแบบมูฟมาจากมหาลัยแล้วมาเล่นเรื่องนี้ก็เหมือนรู้สึกว่ามีการพลิกหยวกพลิกคาแรคเตอร์แต่อ๋อพลิกไม่พลิกคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่มาแล้วติดไปดูละเออมีเดี๋ยวคนคาแรคเตอร์นี่ไงที่อยู่ตามทุ่งนาขับรถอ่ะอะไรนะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์โอ้ยตายละก็อ่านมันแบบเออพี่เฟิร์สหล่อมากพี่เขาตังน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะแบบมีอารมณ์แบบเข้าตังเนี่ยจะเป็นนักฆ่าได้ยังไงแบบหน้าตาจิ้มเจ็มน่ารักสมุนตมีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้ทุกคนแบบมองแค่หน้าตาต้องไปดูในเรื่องครับโอ้โหเคยเห็นไหมเหรียญยังมี2ด้านนับภาษาอะไรกับใจคนล่ะเธอเฮ้ยคมมากแต่ละคนน่าจะต้องเข้าไปเวิร์กช็อปกับบทของตัวเองเพิ่มขึ้นครับอย่างเฟิร์สก็ไปเวิร์กช็อปเรื่องของสกิลการสักก็ได้มีการลงมือทำจริงเรียนจริงๆครับก็คลาสสุดท้ายจะเป็นสักหนังเทียมครับผมใช่ส่วนเราก็ไปเรียนยิงปืนกับพี่เท่งเนาะมองกระจกมองกระจกอย่างเงี้ยดิ่งปึ้งเท่เกินแล้วจริงของเราก็มีพวกเรียนบู๊หรือว่าเป็นพวกเวิร์กช็อปสกิลทางด้านแบบการใช้ปืนอะไรเงี้ยจริงๆในเรื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าเส้นเรื่องจริงๆแล้วมันคือความรักอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะคิดว่าดูเทเลอร์แล้วบู๊ต้องกระหำแบบจอห์นวิกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นครับแต่ก็มีให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ของดังครับผมก็จะมีการปรับลุคด้วยครับผมใช่คือจริงๆทุกคนก็ต้องมีการปรับลุคครับผมแต่อย่างของตัวละครสไตล์เนี่ยก็คือต้องตัวเล็กมากๆก็คือเอวต้องบางมากๆเพราะว่าแบบต้องใส่พวกแบบครอปท็อปอะไรอย่างงี้ใช่ก็ไม่เคยใส่มาก่อนเลยก็คือเป็นเรื่องนี้ก็คือแบบเป็น new experience หลายอย่างมากๆครับผมใช่แล้วก็การซ่อมรถด้วยที่สำคัญเลยนะสไตล์เป็นลูกของเจ้าของอู่ซ่อมรถใช่ครับผมก็คือต้องแบบมีการไปเรียนซ่อมรถด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบคุณพ่อก็ถูกใจเลยครับเผื่อรถมีอะไรอย่างเงี้ยแบบได้ซ่อมได้เลยเอาเลยไม่ต้องไปจ้างช่างที่ไหนใช่ลืมพูดเรื่องรอยสักไปเลยเปลี่ยนลุคเราต้องเปลี่ยนลุคอย่างที่ดังบอกทุกคนเปลี่ยนลุคครับก็เรื่องนี้มีการอัพขนาดตัวขึ้นมาแล้วก็มีการติดแททูเข้าไปตามร่างกายครับเพราะว่าอยากให้พี่การดูเป็นคนมีความดัดดี้อยู่ในตัวครับสนุกนะครับรู้สึกว่าไม่เหงาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์สกับทางเวลาอยู่ในกองอาจจะเขาเรียกว่าจะเป็นคนประเภทที่เซฟเอเนอร์จีครับพอมีจุงดังเข้ามาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเขาเรียกว่าคึกคืนทั้งวันนะแล้วมันเป็นมวลที่ดีครับที่แบบเออน้องๆก็น่ารักกับพวกเราอะไรเงี้ยใช่ครับตบมือเลยจริงน้องชวนทำนั่นทำนี่แบบตลอดอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีจุงดังเราอาจจะไม่มีคอนเทนต์ลงใช่บอกจุงดังเราขอบคุณนะขอบคุณที่แบบเออเขาที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยพื้นฐานของเปิดเข้าตังจะไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยแอคทีฟตรงนี้มากเท่าไหร่แต่พอมีจุงมีดังเข้ามามันทำให้เราแอคทีฟมากขึ้นซึ่งณจุดนั้นมันดีครับครับต้องมีชิ้นคือจริงๆยังไม่ได้คิดแต่ว่าในเห็นใน X ของ The Heart Killers อ่ะเขาลงชื่อแก๊งไปแล้วแก๊งว่าอะไรครับเขาลงว่าเจ้าสี่เหมียวเจ้าสี่เหมียวเจ้าสี่เหมียวให้เกียรติอาฆาตหน่อยครับให้เกียรติอาฆาตหน่อยให้เกียรติรอยสักพิการด้วยครับครับผมฝากนานครับให้เกียรติหน่อยครับรอยสักนานลบก็นานครับครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาดูเอพิโซดแรกกับพวกเราทั้ง4คนนะครับผมก็สามารถกดบัตรได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนะครับเวลา10โมงตรงที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับใช่ครับงานจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์สยามพาวาไลที่สยามพารากอนครับฝากซีรีส์ The Heart Killer เขาจ้างผมจีบนักฆ่าด้วยนะครับออกอากาศทุกวันพุธนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องทีม M25 ครับดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัทได้นะครับผมเวลา3ทุ่มครึ่งบนแอป iQIYI ครับและเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับทางชอบพิการหมายถึงว่าการที่มีรอยสักแล้วก็ใช่ใช่หมายถึงว่า
ผมแต่ก่อนอ่ะไม่ชอบพี่เฟิร์ดหรอชอบอะไรชอบอันนั้นชอบอันนั้นชอบอยู่แล้วโอ้ยคือแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนอ่ะเขาตั้งให้พี่หยกในซีรีส์เรื่อง Not Me เป็นที่หนึ่งตั้งแต่เห็นเฟิร์ดเล่นมาใช่แต่พอมาเรื่องนี้เขาตั้งรู้สึกว่าให้พี่การขึ้นมาอันดับหนึ่งแหละใช่แล้วสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นหยกหรือว่าการก็สุดท้ายพี่เฟิร์ดก็เป็นอันดับหนึ่งอินเดียที่หนึ่งในใจเธอโอ้ยว่าไป